ล่าวสวัสดีทุกคนนะครับผมต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูฟีนิกนะในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเครื่องบินรบตามชื่อเลยนะครับผมนั่นคือเครื่องบินรบที่มีราคาขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาทซึ่งเครื่องบินที่ผมจะนำมาในวันนี้เนี่ยทั้งหมดเป็นเครื่องบินรบและกำลังมีการผลิตขายอยู่ณจนถึงเวลาปัจจุบันนี้นะครับผมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยคิดเป็นดอลลาร์นะครับผม1ต่อ32เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวไหนเนี่ยราคาขายเนี่ยผมหาไม่เจอเนี่ยผมจะบอกราคารุ่นต้นทุนให้นะครับผมซึ่งราคารุ่นต้นทุนเนี่ยผมบอกไปแล้วเนี่ยราคาขายเนี่ยมันจะไม่เกิน 1,000 ล้านอย่างแน่นอนนะครับผมโดยใน EP นี้นะครับผมจะนับเฉพาะราคาของเครื่องบินรบอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่รวมค่าฝึกอบรมยุทโธปกรณ์การรบประกันของเครื่องบินนะครับผมโอเคล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปดูกันดีกว่านะว่ามีตัวไหนบ้างอันดับที่1 EMB314 Super Tucano ราคาขายเริ่มต้นต่อลำอยู่ที่320ล้านบาทไทยมันเป็นเครื่องบินใบพัดแบบเดียวของเราใน EP นี้ที่ติดอันดับเข้ามาด้วยนะครับผมเพราะว่าทั้งด้านราคาและประสิทธิภาพรวมถึงประเทศผู้ใช้ทำให้ผมเนี่ยไม่พูดถึงเครื่องบินตัวนี้เลยไม่ได้โดยมันถูกผลิตโดยบริษัทสุดยอดทางการบินของประเทศบราซิลอย่างบริษัทอิมบาเอ็ดซึ่งมันใช้เครื่องยนต์คู่จากค่ายของสหรัฐอย่าง Plus and Whitney และด้วยยุทธุปกรณ์ที่มีความหลากหลายซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่ามีความแม่นยำและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของอิสราเอลและวัสดุของเครื่องบินที่มีราคาถูกทำให้มันโดนใจประเทศผู้ใช้ในปัจจุบันกว่า18ประเทศทั่วโลก hey. อันดับที่2 JF-17 Thunder หรือเลือกอีกชื่อหนึ่งในภาษาจีนว่า FC-1 เซี่ยวลองมีราคาต้นทุนเริ่มต้นอยู่ที่800ล้านบาทไทยมันเป็นความภาคภูมิใจของชนชาติปากีสถานโดยมันใช้เครื่องยนต์จากค่ายไคลมอฟอันโด่งดังของรัสเซียและได้รับการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในระบบออร์บิทนิกต่างๆจากประเทศมิตรอันดีของปากีสถานอย่างประเทศจีนและถือว่าเป็นเครื่องบินรบของยุคที่ใช้เงินลงทุนถูกแสนถูกมากในโครงการเพียงแค่ 16,000 ล้านบาทไทยโดยประเทศผู้ผลิตอย่างประเทศปากีสถานก็ฝากผีฝากไข้ถึงขั้นใช้เป็นเครื่องบินรบหลักของประเทศโดยกองทัพอากาศปากีสถานมีโครงการจะจัดซื้อจัดหาให้ครบ188ลำตามโครงการก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็สั่งไปแล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับ F17 Thunder เนาะก็สั่งไปทั้งหมด16ลำนั่นคือประเทศพม่านะครับผมอันดับที่3 T-Jazz มีราคาขายต่อลำราวๆ830ล้านบาทไทยติดอันดับเริ่มต้นเลยนะครับผมสำหรับเครื่องบินรบตัวใหม่ล่าสุดที่ผลิตเองภายในประเทศอินเดียแบบ 100% โดยมันได้เปิดตัวในการโชว์จุดเด่นในเรื่องของการออกแบบที่ร่วมสมัยและขนาดของเครื่องบินที่มีขนาดเล็กและเบาทนทานซึ่งได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากประเทศฝรั่งเศสและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางฝั่งยุโรปอิสราเอลและสหรัฐจากเครื่องยนต์ขับเครื่อง General Electric ทำให้มันถูกกล่าวขานต่างๆแล้วนะว่าจะมาล้างบาง F-16 Fighting Falcon เลยนะอันดับที่4ทุกคนน่าจะรู้จักตัวนี้นะครับผมนั่นคือ T-Fighter Golden Eagleมีราคาต้นทุนเริ่มต้นอยู่ที่670ล้านบาทไทยซึ่งถ้ารวมราคาขายตรงนะครับผมแน่นอนว่าจะต้องไม่เกินวงเงิน 1,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนนะสำหรับในรุ่น T-50 ก็เป็นเครื่องบินรบที่กองทัพอากาศไทยก็มีอยู่แล้วนะผมทั้งหมด12ลำนะแล้วก็กำลังจะสั่งซื้อมาอีก4ลำใช้เป็นเครื่องบินฝึกโดยมันใช้ขุมพลังเครื่องยนต์จากค่าย General Electric ของสหรัฐที่ไม่แน่จริงไม่อยู่มาถึง127ปีขนาดนี้ได้และมีระบบอิเล็กทรอนิกส์จากค่ายชั้นนำทางอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้เองรวมกลุ่มกันเป็นคนผลิตและเพิ่มเติมความแข็งแกร่งไปด้วยระบบออวิออนิกขั้นสูงจากค่ายล็อกฮีดมาร์ตินอันดับที่5มิก29มาถึงค่ายยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างรัสเซียกันบ้างนะผมแล้วมันมีราคาขายเริ่มต้นต่อลำอยู่ที่760ล้านบาทไทยก็เป็นเครื่องบินรบตัวเดียวของทางฝั่งรัสเซียนะครับผมที่ติดมาใน EP นี้ในราคาไม่เกิน 1,000 ล้านบาทนะโดยผลิตโดยบริษัทมิกอันโด่งดังของรัสเซียที่มีเครื่องยนต์ทำความเร็วได้เกินกว่า 2.0 มัคและการันตีโดยประเทศผู้ใช้ในปัจจุบันกว่า25ประเทศทั่วโลกนับระยะเวลา39ปีเต็มตั้งแต่ผลิตเครื่องบินขึ้นมาครั้งแรกแถมยังได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเครื่องบินรบในยุคเจเนอเรชั่นที่4
ที่ดีกว่าเครื่องบินรบทางฝั่งยุโรปและสหรัฐอันดับที่6ตัวสุดท้ายมาจากค่ายสหรัฐแล้วนะครับผมหนึ่งเดียวของเรานั่นคือ F-16 Fighting Falcon มีราคาขายเริ่มต้นต่อลำที่930ล้านบาทไทยซึ่งมันเป็นเครื่องบินรบหลากหลายบทบาทที่ผลิตโดยบริษัทสุดยอดทางการบินอย่าง Lockheed Martin โดยมันเป็นเครื่องบินรบที่ใช้ในภารกิจต่างๆมาอย่างเชี่ยวชาญตลอดทั่วทุกมุมโลกทำให้มันมีประเทศผู้ใช้มาจนถึงณเวลาปัจจุบันกว่า26ประเทศทั่วโลกแถมมาด้วยการดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้มันได้รับความนิยมกลายเป็นกระดูกสันหลังของเครื่องบินรบหลักในหลายๆประเทศก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเครื่องบินทั้ง6แบบนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีไม่เกิน3เลยด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่ามี6เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็ไม่มากไม่มาจนเกินไปนะครับผมในราคานี้เนี่ยมันเลือกได้แค่นี้จริงๆนะครับผมมันเลือกอะไรไม่ได้เยอะเนาะและถ้าเกิดว่าคำพูดไหนเนี่ยผมพูดผิดหรือคำไม่สุภาพยังไงนะผมต้องขอกราบไปทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะผมต้องการใส่อารมณ์ลงไปนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมและสำหรับคนในความคิดของทุกคนนะครับผมใน6ตัวนี้ตัวที่ดีที่สุดของทุกคนในราคาไม่เกิน 1,000 ล้านบาททุกคนคิดว่าตัวไหนดีที่สุดเราสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับผมขอความกรุณาจริงๆนะแบบสุภาพนะครับผมในคอมเมนต์แชร์แบ่งปันความรู้สึกกันได้นะครับผมส่วนตัวผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะส่วนตัวผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ